แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ช้าไปแค่10กว่านาทีไปทำอะไรอยู่ลุงอาบมัวแต่อาบน้ำอยู่ไม่ได้อาบมาหลายวัน4-5 วันนะก็เลยชำระให้มันเกิน150มันก็เลยเลยเวลาใช่พี่สาเหตุไม่ได้อาบเพราะมันอะไรเขาเรียกหม้อต้มน้ำร้อนเลยมันไม่ทำงานนะสิช่างก็เพิ่งมาจัดการให้ก็เลยเพิ่งได้ฉลองก็เรียกว่าอะไรทบต้นทบดอกประมาณนั้นนะพี่เอ้าถามว่าเย็นไหมพี่หนาวบอปลายฝนต้นหนาวยาวร้อนหรือเปล่าน้อปีนี้ยาวร้อนหรือเปล่าน้อปีนี้เอาก็ลองตั้งหลักกันดูซิว่าถ้ามันยาวร้อนอะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้นั่นนะมาถึงวันนี้มองหาระเบียบกฎเกณฑ์กติกาคือแปรของบ้านเมืองโอ้ยผมเองไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะวิพากษ์กับสิ่งเหล่านี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นละไว้ที่ตามที่เข้าใจกันเอาเองกันแล้วกันท่านจะอยู่หน้าจอหรืออยู่ที่ใดๆที่เคารพกันแล้วกันผมเองก็คงไม่ไปถนนสายนู้นนะเพราะอะไรบ้านเราดูทีวีมันมีเป้าหมายรายการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ให้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันนะก็มีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับ ไม่หลุดโผอยู่แล้วแหละเรื่องสุขภาพนี่แหละนะเรื่องสาธารณสุขประจำตัวท่านประจำตัวผมนี่แหละครับจะมาถามว่าสุขจริงไหมแต่ละท่านแต่ละคนถ้าสุขไม่จริงมันก็ต้องมาเป็นเรื่องสาธารณทุกข์ร่วมกันก็แค่นั้นเองนะ เมื่อต่างฝ่ายต่างคนมีทุกข์อันเต็มไปด้วยการเป็นสาธารณะที่ว่าเนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อใช่ไหมไปไหนก็เป็นสาธารณะโพคาโพคินสาธารณทุกข์ไปเลยโอ้ยตายไงต่อนะครับก็น่าเห็นอกเห็นใจ ใดๆก็สู้ทำความเข้าใจกับตัวเองไม่ได้ผมว่านะยุคสมัยนี้นะครับ ใครก็ตามที่หลุดโผไม่ยอมรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เช่นมีบังเอ่ยวันหนึ่งแต่ละท่านแต่ละคนนะมีไหมคำว่ามันมีสองคำน่าคิดนะคำที่หนึ่งคือคำว่ารอบรู้คำที่สองก็คือคำว่ารอบคอบนะครับรอบรู้กับรอบคอบมันคืออะไรลองฟังเล่นๆดูครับผมรอบรู้
แต่ละท่านแต่ละคนเกิดมาแอมารับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆนานาเยอะมากเลยแปลว่าในคำว่ารอบรู้เนี่ยรู้เยอะมากเลยรอบรู้รอบรู้รอบรู้จนรู้รอบหาขอบเขตไม่เจอรอบรู้ถึงขั้นรู้รอบโอเคไหมแต่รอบครอบมีบ้างไหมไหนไหมถ้าถามว่ารอบรู้กับรอบครอบมันเอามาใช้กันในเวลาไหนอย่างไรถ้าถามผมนะบุคคลที่มีความรอบรู้เยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วทำอะไรดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเปอร์เซ็นต์สูงมากคนที่มีความรอบรู้มากประกอบสมาชีพชอบก็มักจะประสบความสำเร็จอย่างต่ำก็ 60% นะครับชีวิตจริงเนี่ยใช่ไหม 70-80% บางคนก็เต็มร้อยเกินอีกต่างหากเนี่ยประสบความสำเร็จเต็มร้อยเกินอิตาหาก็แปลว่ากลุ่มที่เรียกกันว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอประมาณนั้นนะครับใช่ไหมประเภทพอกินพอใช้มันก็50-50 50-55 60อยู่ในเกณฑ์เนี่ยครับพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้มันน่าจะเป็น70-80แล้วเหลือกินเหลือใช้นั่นนะใช่ไหมเหลือขอเหลือพอมันก็น่าจะเป็น90-100และเกินต่างหากเห็นไหมก็ถามตัวเองดูซิว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยคนไหนที่ต่ำกว่า50หรือคาบลูกคาบดอก50อยู่มันก็พลิกไปพลิกมานะเมื่อวานนี้ได้มาอ่ะมาเช้าหมดซะแล้วเนี่ยพรุ่งนี้หาใหม่อย่างนี้เป็นต้นในหนึ่งเขาบอกหาเช้ากินเย็นหาเย็นกินเช้าหาเช้ากินเย็นแต่ถ้าหากว่าเดินสะดุดหัวร่างข้างแตกอะไรมาเยียวยารักษาอ๋อรักษาฟรี30 บาทยังไงเข้าท่าแล้วเดินทางล่ะทีนี้ใครจ่ายกินประจำวันทีนี้เห็นไหมมันก็ติดลบจนได้นะครับเมื่อเวลามันติดลบถามว่าแปลไหนต่อเอาดอกรายวันไหมเห็นไหมนอกระบบไงมีพี่น้องบ้านไกลเรือนเคียงพอที่จะยืมลมหายใจกันมาบ้างหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนว่าไปบางทีก็ไม่มีก็ชักดาบซะเลยประมาณนั้นเห็นไหมเรื่องนี้แหละครับมันผัวพันกันเยอะนะผัวพันกันเยอะนะเอาเถอะนั่นก็คือเรื่องของวิถีชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแต่ละคน จะต้องคอยบริหารจัดการให้มันได้มันลงตัวในแต่ละคนหรือว่าในแต่ละครอบครัวใช่ไหมล่ะมันต้องมีหลักคิดพวกนี้แล้วนะมีฉะนั้นแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยนะครับหวังน้ำบ่อหน้าหรือหวังทางด้านฝ่ายรัฐจะหยิบยื่นให้ก็ส่วนหนึ่งก็มากเนาะหวังตรงนั้นถ้าเราคิดว่าไม่หวังเนี่ยแต่เนี่ยถ้ามันจะมีมาก็อย่าปฏิเสธก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซะอย่างนั้นถ้าว่าคิดว่าเป็นผลพลอยได้ซะรัฐช่วยมาอย่างเช่นผู้สูงวัยนี่ใช่ไหมหรือพี่คนพิการเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมก็แปลว่า ให้ถือซะว่าเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นตัวหลักก็ต้องประกอบอาชีพไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพอะไรทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดผมว่างั้นนะมันน่าจะยึดหลักตรงนี้เป็นการดำรงในชีวิตมันถึงจะไปต่อได้หรือว่าจะเป็นการก่อให้เกิดคำว่าถาวรยั่งยืนต่อตัวเองต่อครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปอ่ะสอนจระเข้ว่ายน้ำแบบนี้ไม่เราให้ฟังพี่ฐานะคนแก่คนหนึ่งลุงออกฐานะคนแก่คนหนึ่งนะเจอน้ำร้อนน้ำเย็นมาเยอะนะก็เลยเล่าให้ฟัง
พอสรุปได้ไหมว่านั่นคือรอบรู้สารพัดรู้สามารถประกอบสร้างอาชีพชอบได้แต่ถ้าหากเกิดคำว่าขาดความรอบครอบแล้วไซนั่นแหละครับจุดพลิกผันของชีวิตก็จะเกิดขึ้นง่ายๆอุบัติเหตุก็ได้ใช่ไหมรอบรู้เยอะพอเวลาเข้าตาจนก็เลยกับผงเข้าตาเข้าตัวเองออกไม่ได้นั่นนะฮะบุคคลที่ขาดความรอบครอบนั้นมักจะผิดพลาดเช่นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุขณะที่เดินขึ้นบ้านลงบ้านอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยครับนี่เฉพาะทางด้านร่างกายกับเรานะอุบัติเหตุทางด้านการเงินเห็นไหมคนไหนที่ลำดับไม่ได้นะครับก็มันจะเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความรอบรู้และรอบครอบถามว่าอะไรที่มันเป็นจุดเชื่อมประสานให้มันเกิดไปด้วยกันได้เกิดไปด้วยกันได้ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยก็แปลว่าไปด้วยกันมาด้วยกันสิ่งนั้นอะไรเนาะจะเป็นตัวพ่วงตัวผูกระหว่างคำว่ารอบรู้และรอบครอบเนี่ยให้มันเชื่อมโยงกันไม่ขาดตอนนะถ้าถามลุงนะลุงจะบอกว่าคือภาษาที่เราใช้กันทั่วๆไปใช้กันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับนั่นคือคำว่าสตินั่นแหละครับเปลี่ยนจากคำว่าสติโดยการผ่านภาษานั้นภาษาสติมาเป็นความรู้สึกได้ไหมพี่สติคือความรู้สึกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเจ้าความรู้สึกเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวผูกพันเชื่อมมันเหมือนข้อต่อโซ่นะครับความรู้สึกเนี่ยข้อต่อโซ่ระหว่างความรอบรู้สารพัดรอบรู้108พันประการรู้ตามช่วงวัยรู้เรียนรู้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสเนี่ยมาถึงกระบวนการขบคิดพิจารณาก็คือแตร่ตรองเรื่องของอะไรเขาเรียกใจใช่ไหมฮะใจใครควรว่านั่นดีนี่ไม่ดีแยกแยะแยกย่อยได้เช่นคำว่ารอบรู้และรอบครอบอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะไอ้ตัวที่จะมาเชื่อมกันให้มันเป็นแบบห่วงโซ่เกี่ยวกันได้เนี่ยผมก็ว่ามันก็ตาจะเป็นความรู้สึกซึ่งแทนคำว่าสติซะใช่ไหมผมว่าเป็นตรงนั้นนะลองความรู้สึกมันคืออะไรตัวเนี้ยจะทำยังไงจะให้เกิดความรู้สึกรู้สึกระหว่างตัวเรากับอะไรตัวเรากับอะไรตัวเรากับเสียงได้ยินนู่นนี่นั่นข้างบ้านเขาว่าเนี่ยความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดมันจะให้ต่อเชื่อมกันจะเกิดความเข้าใจนะครับเข้าใจรอบรู้และรอบครอบที่ว่าเนี่ยผมว่าใช้ความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ได้รับกลับขึ้นมาผมว่านะใครจะว่าไงลุงว่านะก็คือกระโดดงับอากาศนี่แหละนับอากาศเนี่ยมันสร้างความรู้สึกให้กับผิวกายของเราครับนะเข้ากันได้ไหมที่ว่าเนี่ยลองใคร่ครวญดูครับรอบรู้กับรอบครอบรอบรู้สู้รอบครอบไม่ได้นะเอาความจริงเราขาดความรอบครอบสูญเสียหมดเลยเห็นไหมเช่นอุบัติเหตุที่พูดถึงเมื่อตอนต้นจะเป็นการเดินการเห็นเดินเนี่ยป๊อกทีเดียวหัวฟาดพื้นทำไมล่ะไม่ต้องลุกกันเลยจบไหมชีวิตนี้สมบัติที่ไหนนึกไม่ออกเลยทีนี้หมดเกลี้ยงนะโปรแกรมที่มันเคยจดจำมาลบหมดเลยเนี่ยหนักๆเข้าเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราสิโอ้งานนี้จะไปก็ไปต้องเป็นเจ้าหญิงชายนิทราต่างหากโอ้ยทำให้คนเขาเดือดร้อนอีกต่างหากโอ้ยเห็นไหมต่างๆเหล่านี้ลุงก็เล่าสู่กันฟังจะเสียหายตรงไหนเล่าให้ฟังกันตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมผมว่ามันดีที่ซ้ำไปลุงเล่าให้ฟังก่อนที่มันจะเกิดเสียงนั่นขึ้นมาหรือใครจะว่าไงดีที่ซ้ำไปลุงเล่าให้ฟังก่อนแล้วก่อนที่มันจะเกิดเสียงนั้นขึ้นมาดีไปตรงนี้ก็ดีตรงนี้ฮะระหว่างคนอยู่ในจอกับอยู่หน้าจอเนี่ย
ช่ไหมพอไหวไหมพี่นะสรุปเลยนะความรู้สึกเนี่ยมาถึงวันนี้ลุงสรุปเรียบร้อยแล้วความรู้สึกตามบทบาทลีลาของไทเทนแมนนะ TTM นั่นแหละเอามาใช้นะบ้านเราดอททีวีก็ นำเสนอแล้วก็ชิ้นนี้นำพาด้วยนะครับในการปฏิบัติกันนะครับโอ้วันนี้ก็ไอ้คนนะ เรียกว่าปฏิบัติตัวต่อตัวเลยล่ะครับface to face นี่ตัวต่อตัวเลยวันแมนวันโบดเลยว่าไปโน่นเกี่ยวอะไรกับวันแมนวันโบดก็วันบายวันไงโอ้นั่นแหละวันแมนวันเกินก็ว่าไปเสียใช่ไหมล่ะครับไม่เป็นไรไปละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีผู้สนใจใฝ่รู้แม้จะมีช่วงวัยจะห่างกันเรื่องวัยวุฒิเนี่ยต่อไปนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคกันแล้วนะวัยวุฒิบอกให้ทราบเลยครับวัยวุฒิไม่ได้เป็นอุปสรรคของการต่อเชื่อมกันนะในเรื่องของฟีลลิ่งความรู้สึกหรือเรียกว่าคอนเชียสหรือเราในหนึ่งบอกว่าสตินั่นเองครับผมพอไหวไหมเราไปฟังขนาดนี้พอเก็ตไหมพี่เก็ตอินทูบ้างไหมเนี่ยถ้าเก็ตอินทูก็แปลว่าเข้าใจไหม เข้าใจไหมมั่นใจไหมล่ะเนี่ยมั่นใจก็ทำให้มันเกิดความชำนาญเนี่ยเชี่ยวชาญต่างหากมันก็จะไปได้สุดท้ายได้ทั้งกระบวนทัศน์หรือหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดร่างกายก็มีพละกำลังร่างกายมีเรี่ยวแรงแข็งขันพรุ่งนี้ก็ทำงานต่ออีกทีนึงเสร็จจากรายการนี้ก็หลับซะหลับปุ๋ยหรือว่าจะหลับพร้อมกับปุ๋ยรับกับปุ๋ยรับพร้อมกันกับปุ๋ยก็ไม่รู้นะครับปุ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีเหรอที่ว่านี่เอ้ยว่าแล้วก็ตีละครั้งฟังเส้นหนึ่งตั้งดีกว่าดีไหมพี่ถ้าหน่อยนะมีคนชอบใจจังโอ้โหละครั้งสุดยอดมากนะครับค่อยๆฟังบอกแล้วลุงออกพีเอ็นจีนะครับลุงออกพลังงานบริสุทธิ์นี่เห็นไหมเสียงนี่คือพลังงานเสียงเป็นคลื่นคลื่นเป็นพลังงานควอนตัมเป็นคลื่นคลื่นควอนตัมคือคลื่นของพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานของไฟฟ้าแม่เหล็กแต่เสียงเป็นคลื่นที่จะรุ่งออกเลยมันก็คลื่นเหมือนกันพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเหมือนกันพลังงานไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูนะมันสะเทือนเลื่อนลั่นในขั้วหัวใจท่านนะสังเกต3 2เป็นจังไหนคนไหนที่เข้าหูสู่ใจปรับแล้วนั่นแหละครับพลังงานความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวท่านครับเสียงนี่แหละครับไปถึงพลังงานความร้อนเพราะนั้นการงับอากาศช่วยเหงื่อแตกปักๆๆๆเลยครับทำไปเล่นเห็นไหมเห็นไหมทำเองรู้เองนะคำว่าสบายนี่สบายตัวก็จะเกิดขึ้นแรกๆในคนไหนที่ไม่เคยมันจะอึดอัดนิดหน่อยครับอึดอัดเช่นน้ำหนักมากอึดอัดตัวหน่อยนึงยิ่งไม่ทำยิ่งอึดอัดนะบอกใครล่ะรีบทำซะโอ้ยขณะที่ลุงหงอกกำลังนั่งอยู่หน้าจอนี่ให้ใช่ไหมล่ะอยากเจอตัวเป็นๆก็มาจันทร์อังคารพุธอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะผ่านกระบวนการชนิดนึง
ID Line 22.7 นั่นถามไทยเอาเองโทรศัพท์เขาก็มีให้ไม่ใช่หรือ095-950-8242ก็ถามไทยกันเอาเองใช่ไหมครับ นัดแนะกันสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่นะสองมือเปล่ารักษามนุษย์หรือใครจะว่าไงใช่ไหมล่ะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะนั้นเรามาให้ฟังทั้งหมดฟังทันไหมได้ฟังหรือเปล่าฟังแล้วเข้าใจไหมเอาอะไรฟังเนี่ยเอาหูฟังใช่ไหมเขาหูสู่ใจก็คือเอาใจฟังนั่นพี่ถ้าเอาใจฟังฟังด้วยใจมันก็ต้องเข้าใจสิครับไหวไหมครับเอาอะไรฟังเอาหูเข้าหูสู่ใจไงงั้นเอาใจฟังฟังด้วยใจจึงจะเข้าใจใช้ใจฟังฟังด้วยใจจึงจะเข้าใจภาษานี่สำคัญนะเอ้าลองโยกเล่นๆสิลุงหงอกทำไมพูดแปลกๆก็มันจะไปแปลกอะไรลุงหงอกก็มีใจท่านก็มีใจทั้งนั้นแหละมันจะไปแปลกอะไรกันไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้มาก่อนต่างหากแล้วของใหม่ไม่ชอบเลยทำไมลุงหงอกชอบของใหม่จังแน่เนี่ยเห็นไหมเป็นงั้นไปเป๋เลยก็เป๋เลยก็เสียคนลุงหงอกเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะใช่ไหมเออใช่ไหมนะ หรือใครจะว่าไงต่ออ้าวว่าแล้วก็ดูสิคนในบ้านเราว่าไงบ้างเฟซโป๊ะดูสมาชิกเรียกแฟนว่าไงคุณแฟนเป๊ะนี่อ้าวหายออกมาละปืดปืดปืดโหเสียงดังปืดปืดเลยการนี้ไหนล่ะปืดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยห่วยกดได้ทางนั้นจะเข้าเป๊ะมาไหมไม่มากดไหมอ้าวนะพืดพืดพืดอ้าวนิ่งเลยการเนี้ยไม่หือไม่เอ่ยอึ๊บเสียงดังอึ๊บเลยเนี่ยหายหลุดหรือดื้อโอ้ตายในงานนี้หลุดหรือดื้อเลยเหรอโป๊ะมาใหม่เฟสเป๊ะอ้าวมาที่เดิมโอ้ยนี่คุยไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้เอาตัวใหม่คุยก็ไม่รู้เรื่องในหน้าจอเนี่ยเตรียมตัวคำถามนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถามตอบกันใครดู YouTube ก็เตรียมตัว YouTube นี่ตอนนี้ลุงก็กดเฟซไปดูซิปืด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 ลุงกำลังคิดอะไรอยู่โอ้ยคิดอะไรก็ไม่ได้ใช่แล้วเอ้าต้องเอาสุขภาพงั้นไปแล้วทีนี้เปิด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 ชัวเดี๋ยวเตรียมกดเสียงเปิดเปิดเปิดเอาละใกล้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 ละเคยเจอเนี่ยอ้าวเห็นไหมมาแล้วจ้ะใช่ป่ะยังอีกเอาละมานี่โป๊ะใช่แล้วจ้าเป๊ะนะแล้วจ้ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับของขลังที่เกจิอาจารย์ปลูกเสกนั้นมีจริงไหมไม่เอางั้นเชียวละของขลังเหรอโอ้ยจะเอาขลังขนาดไหนพี่เอ้ยนะครับทำไมถึงชอบจังของขลังหนึ่งทำไมชอบจังของขลังหนึ่งคุณวันชัยจะเอาขลังขนาดไหน
โอ้ยไม่ชอบจังของขลังนะตัวเราเองนี่ขลังที่สุดเลยจริงของขลังอยู่ในตัวเราเลยพี่เอ้ยนะครับไม่ได้อยู่ไหนหรอกของขลังนั้นอยู่ในตัวท่านนั่นแหละอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมด้วยเห็นไหมตัวเราเองนี่ขลังที่สุดเลยเห็นไหมรีเสียงเลยจบข่าวเลยนะมาแล้วจ้ามาโอ้วันนี้มีปลาบู่ทองมาด้วยแล้วต้มยำนี่ไหมปลาบู่ทองคนที่เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่ไปยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนทั้งที่มีเงินที่จะคืนได้หรือสามารถซื้อบ้านซื้อรถเงินสดได้แต่ไปผ่อนเอาถือว่าเกิดใหม่จะจนกว่าเดิมไหมครับเอางั้นเลยก็แบบถ้าถามแบบนี้นะฮะผมว่าเจ้าของคำถามนี่คือใช่เลยเนี่ยจริงเนี่ยเดาใช่ไหมคุณภูริที่ถามฉันนี่คือคุณนั่นแหละเอาป่ะเห็นไหมแมนบอถ้าใช่ก็ลองคอมาสิตัวหนังสือไม่ใช่บอกไม่ใช่ถ้าใช่ก็ยอมรับระดุษฎีดีไหมล่ะ อ่านจบผมก็เดาเลยล่ะจริงไหมจริงไหมผมสังเกตจากไหนรู้ไหมก็สังเกตถือว่าเกิดใหม่จนกว่าเดิมไหมเนี่ยมาผมสังเกตประโยคสุดท้ายนี่เองครับ แมนบออ้าวข้อมาใหม่นะคุณภูรินะแป๊บเดียวใช่ครับหรือไม่ใช่ก็ว่ากันมานะครับแล้วผมจะอธิบายย้อนหลังให้นะครับขอถามอย่างนั้นก่อนนะครับต่อไปคุณอะไรปลาบูเงินเหรอเสียงของลุงออกมีคุณสมบัติแตกต่างจากคลื่นเสียงอื่นๆยังไงบ้างครับอ๋อนี่สบายมากคนที่ได้ยินเสียงลุงออกจะมีผลกับร่างกายยังไงครับโอ้สบายเบลฟังนะคุณปลาบูทองนะก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนมันเป็นภาษาต้องยอมรับคำว่าเสียงมันเป็นคลื่นผิวปากก็ใช่ใช่ไหมน้ำตกก็ใช่นกร้องก็ใช่หมาเห่าหมาหอนช้างร้องเวลาช้างมันจะออกลูกร้องไงล่ะแบบนั้นนะครับไก่ร้องเสียงทั้งหมดเป็นคลื่นคำว่าคลื่นเนี่ยกับพลังงานมันเป็นสิ่งเดียวกันคลื่นกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมมันแยกจากกันไม่ออกอุ้ยตายเอาอีกแล้วไปใหม่แล้วเอ้ากดผิดเมื่อกี้เนี่ยออกมาแล้วคำว่าคลื่นกับพลังงานมันสิ่งเดียวกันนี่คือภาษาต้องจำทีนี้พลังงานเนี่ยลุงออกบอกว่ามีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงเนี้ยที่มันต่างจากมนุษย์โลกใช่มั้ยมนุษย์โลกนี้เค้ารู้กันแค่พลังงานเช่นพลังงานเสียงที่เค้าป้องนั่นแหละครับโอเคนะพลังงานแสง เนี่ยเป็นแสงเนี่ยจะเป็นไฟฉายพวกนี้เป็นพลังงานหมดและพลังงานที่ว่านั้นเป็นคลื่นหมดสรุปได้คลื่นก็คือพลังงานแสงก็เป็นคลื่นคลื่นแสงก็เป็นพลังงานแสงนะครับความร้อนก็เป็นคลื่นคลื่นพลังงานความร้อนใช่ไหมครับพอไหวไหมพอไหวนะพี่นะนี่คือคำว่าคลื่น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 ลองตั้งสมมติฐานกันฟังดีนะถ้าเราออกไปนอกโลกแปลว่าเราอยู่ในห้วงแห่งของอะไรของอวกาศถ้าเรามีไฟฉายกระบอกหนึ่งแล้วปิดเปิดในทางโลกมันเห็นไฟแสงสว่างขึ้นมา
แต่ถ้าไปปิดเปิดกระบอกไฟฟ้ากระบอกเดียวกันน่ะที่อวกาศถามว่าจะเห็นแสงไหมตอบเลยนะฮะจะไม่เห็นแสงแล้วมันคืออะไรทั้งนั้นฟังดีนะฮะแสงคือคลื่นคลื่นก็เป็นอนุภาคเนี่ยเห็นไหมนะอนุภาคเสียงก็เป็นคลื่นคลื่นก็เป็นอนุภาคคำว่าอนุภาคนี่คือพลังงานเห็นไหมพลังงานที่ว่านี้ลุงออกตีแตกตัดตกเลยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับจบนะนี่คือภาษาจำนะครับภาษาจำโดยลุงออกจากลุงออกก็แล้วกันนะส่วนทางท่านจะไปร่วงรู้อะไรต่างมาก่อนหน้านี้ถ้ามันเข้ากันได้มันก็โอถ้าเท่ากันไม่ได้ผมถือโอกาสต่อยอดให้ท่านนะครับเข้าใจเพิ่มซะมันไม่เสียหายแต่ประการใดอันนี้คือของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ลุงออกเคาะปุ๊บเนี่ยมันก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงคำว่าลุงออกเพียวนิจี้โอเคนะถ้าเคาะอะไรก็ได้บริสุทธิ์หมดนะเคาะหัวตัวเองก็ได้เงี้ยป๊อกบริสุทธิ์หมดนะเห็นไหมฮะไอ้จับตัวนี้ก็เคาะป๊อกบริสุทธิ์หมดแหละโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเคาะเสียงเนี่ยมันก็ยิ่งดับเบิลให้นะครับเห็นไหมก็มันมาจากมือลุงออกทั้งหมดมันไม่ได้มาจากเครื่องกลที่ไหนแล้วก็ลุงออกมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะมันก็ส่งเสริมให้พลังงานไม่บริสุทธิ์มันทวีคูณมันจะแรงยิ่งขึ้นมันจะดับเบิลให้โอเคนะครับนี่แหละเสียงมันจากลุงออกมันเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคไหมเช่นนั่นแหละเก็ตมาเลยเนี่ยเข้าหูสู่ใจเป็นไงใจกระเพื่อมไหมนั่นนะฮะกระตุ้นขั้วหัวใจให้เข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเร็วขึ้นจบไหมครับว่าผมอธิบายได้หมดยาวเหยียดเลยไหมครับโอเคนะหวังว่าคงจะเก็ตแล้วนะคุณประบุตรทองฟังคำถามใหม่ทีนะครับเสียงของลุงออกมีคุณสมบัติแตกต่างจากคลื่นเสียงอื่นๆยังไงบ้างครับอธิบายแล้วว่าเสียงที่ออกจากทางผมเนี่ยมันคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะไอ้ที่มันปิ้งเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือไม่บริสุทธิ์มันก็ส่งดับเบิลเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้นทางอยู่ที่ผมปลายทางอยู่ที่ท่านท่านรู้สึกอย่างไรทีเนี่ยเห็นไหมครับถ้าใส่สมอนท็อกเนี่ยหูฟังเนี่ยยิ่งอย่างนี้เลยนะคนไหนมึนหัวปวดหัวเนี่ยมันจะไปเยียวยารักษาสมองหรือมันจะไปทำความสะอาดสมองให้พวกปวดหัวผมเรียกว่าทำความสะอาดหลุมดำที่อยู่ในศูนย์กลางของหัวของสมองนั่นครับผมใช้คำว่าจะทำความสะอาดหลุมดำ อยู่ในศูนย์กลางของสมองผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าพิทูอิตารีนะครับนั่นคือภาษาแพทย์โอเคไหมผมอยู่แค่นี้ผมก็พอแล้วผมจับแค่2ตัวก็พอแล้วสมองจริงผมไม่ไปเรื่องของภาษาอื่นเขาอยู่แล้วเขามีชื่อเรียกเยอะแยะผมจับอยู่แค่ตรงนี้ก็พอนะมากนั่นก็เรื่องของหมอของแพทย์เข้าไปนะครับลุงไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเอาวิชาการแพทย์ที่เขาสึกเอาวิชาการแพทย์ที่เขาศึกษากันมากับวิชาการลุงหมอคือวิชาการของธรรมชาติโอเคไหมครับผมย้ำธรรมชาตินะครับทำว่าธรรมชาตินะครับลุงออกธรรมชาติเข้าไหมครับอ้าวทำไมปิดทั้งหมดแล้วทีนี้โอ้ปิดทั้งหมดดังไหนโว้ยหือปิดทั้งหมดได้ไงโว้ยหือไม่ลุงออกปิดทั้งหมดได้ไงอ๋อมาแล้วเงี้ยใช่ไหมใช่หรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะเนี่ยโอเคใช่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 ใช มีเพื่อนอ๋อ
อ้าวไหนต่อโอ้โหมีฝรั่งด้วยเหรอเนี่ยโอ้โห heritage humanity life mission safe future medical plan 8 billion dream one earth consume with care whyอ๋อแล้วจะผมอ่านยังไงเนี่ยภาษาไม่วรรณยุกต์หนึ่งผมก็ตันสิพี่มีฝรั่งด้วยเหรอคุณอัคนิดาเลยเปิดโลกเข้าไปเอาว่าเข้าไปภาษาไม่วรรณยุกต์หนึ่งลุงเราก็จนได้ก้าวนะครับจนได้กล้าวนะครับเอาใจฟังครับนั่นใช้ใจถูกต้องครับนะคุณสุรวุฒิเข้าใจถึงจิตแห่งแสง 1% ยังไงครับนี่ได้ครับขอให้แตะแสงได้เถอะตานะครับวันนี้ขอเสียงระฆังอีกด้วยนะเจ้าข้าแก้วตาแก้วตาดวงใจก็เลยมีหลานน้อยก็เป็นแก้วตาดวงใจสินะเอาละต่อมาก็ไปต่อนะพี่นะตกลงว่าไงคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าผมเดาคุณนะครับคุณภูรินะฮะได้ความเป็นไงครับไม่ใช่เป็นเจ้าตัวไหมหรือว่าไม่ใช่บอกมานิดนึงจะอธิบายความตามท้ายให้ฟังต่อมันจะได้เข้ากันได้ไหมที่คุณภูริถามความหมายของตัวคุณนั่นแหละใช่ครับเห็นไหมยอมรับเลยไหมดีมากครับก็แปลว่าลุงหอกไม่ใช่ธรรมดาอ่านจบปุ๊บเดาเลยใช่ครับมีเงินเหลือใช้แล้วแต่ผ่อนรถเอาไม่อยากซื้อเงินสดครับทั้งที่สามารถซื้อได้เลยกลายเป็นหนี้ต้องผ่อนทุกเดือนก็ผ่อนไปเถอะพี่นะครับวิธีคิดสิครับเงินสดที่มีอยู่ตรงนั้นน่ะนะเอาไปทำอย่างอื่นให้มันเป็นมีผลประโยชน์เกิดขึ้นสิครับต้องคิดอย่างนั้นให้เป็นไม่ใช่เอากองเอาไว้เฉยๆให้มันนอนนิ่งอย่างนั้นใช่ไหมนะแล้วก็ไปผ่อนนะถ้าคิดแบบนี้นะครับถือว่าเสียนะฮะเสียมากๆด้วยครับไม่ต้องเสียซื้อสดไม่ดีกว่าเหรอได้ราคาถูกลงด้วยเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องเสียดอกด้วยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าผ่อนแต่เอาส่วนหนึ่งไปลงทุนอย่างอื่นทำอย่างอื่นให้มันเกิดออกผลได้มากกว่าได้มากกว่าดอกที่จะต้องจ่ายให้กับผ่อนรถคิดต้องคิดถึงชั้นที่3นะฮะ3ชั้นนะครับถ้าหากว่ามีอยู่กองนึงเอาฝากธนาคารเอาไว้ก็ส่วนหนึ่งมาดาวเงี้ยอันนี้ธนาคารอยู่ดอกกี่ตังค์ธนาคารอ่ะถ้าแค่นี้เขาเรียกว่าคิดชั้นเดียวนะครับนะมันก็ไม่เกิดผลมีแต่เสียด้วยเพราะว่าจะต้องไปส่งดอกก็คิดดอกเวลาที่ชาวบ้านอ่ะนานเสียด้วยชั้นที่สองไอ้ส่วนที่ราคาเงินสดของรถนั่นแหละสมมติสิครับเอาไปทำทุนอย่างอื่นไปทำอะไรล่ะนะแล้วไม่ทำเองก็ให้คนข้างบ้านไปทำให้ทุนเข้าไปเงี้ยแล้วก็ให้มันก่อออกมาก็เป็นว่าอะไรสร้างงานกันให้กับเพื่อนบ้านได้ด้วยแต่ต้องมีข้อแม้กันให้ดีๆพวกเนี้ยใช่ไหมฉันลงเงินเธอลงแรงเนี่ยเห็นไหมได้กันเอาสองหารเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เข้าที่เป็นการช่วยเหลือกันและกันด้วยถ้ามันได้มาตามนั้นก็นี่คิดสองชั้นเห็นไหมครับแต่คิดสองชั้นให้เป็นเดี๋ยวชั้นที่สามมันทำไปด้วยเขาถ่าไปต่อไปขยายทีเนี้ยถ้ามีอีกทีหนึ่งขยายจากชุดแรกเมื่อกี้นี้ไปยังชุดที่ใหม่ขยายไปเรื่อยๆมันก็แตกหน่อแตกก่อสรุปแล้วมีเงินหนึ่งก้อนคิดสามชั้นให้เป็นนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้เงินนั้นให้มีประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมสร้างงานได้ด้วยใช่ไหม
ช่วยเหลือบุคคลที่เขามีแรงแต่ไม่มีสตังค์ใช่ไหมเราลงทุนใช่ไหมได้ค่าแรงมาหักค่าทุนก็สองหารหรือให้คนออกแรง 60% เรา 40% เนี่ยมาทุนแล้วก็ไม่หายกำไรแล้วก็ได้ตั้ง 40% เอา 20% ก็ยังไหวนะช่วยกันให้เขา 80% ที่ได้มาเราแค่ 20% ก็พออยู่ด้วยกันเนี่ยมาคิดอย่างนี้จะได้เพื่อนบ้านมายิ่งขึ้นเนี่ยมาครับเพื่อนมิตรอะไรทำนองนี้คิดแบบนี้เลยครับมันคิดระยะยาวแต่ทั้งหมดอย่าคดโกงกันนะโว้ยต้องมีความซื่อสัตย์จริงๆต้องเห็นฝีไม้ลายมือกันจริงๆอย่างเงี้ยเราลงไปมันก็ไม่ต้องไปหน้าเลือดหรอกครับตรงนี้ช่วยกันถ้ามีแล้วก็จะช่วยกันแบบนั้นลุงอยากจะมีจังเลยจะทำแบบที่ว่าเนี่ยอยากจะมีจังโว้ยเมื่อไหร่น่าจะตกถังเพชรทีถังเพชรนานานะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วครับคุณโพลิเล่าให้ฟัง3ชั้นแล้วเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปท่านต่อไปนะครับพระชอบเคาะหัวลูกศิษย์ถ้าตัวพระเองยังไม่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เราโดนเคาะก็จะได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเคาะแล้วเองรวยรวยแบบนี้เรากลับจนกูให้มึงรวยโดนเคาะเท่ากับเท่าไรแล้วกูให้มึงรวยที่นี่คือกูรวยก่อนมึงก็ดีนะหลวงพ่อคูณก็ดีไปอย่างท่านรวยท่านก็แบ่งเผื่อแบ่งปันให้เกิดอะไรนะเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ตกน้ำหายนี้ไปไหนมันก็ยังสู่ในชุมชนอยู่เห็นไหมครับก็ถือว่าดีก็ยกย่องไปส่วนที่มันเกินเลยนู่นนี่นั่นก็ต้องไม่ว่ากันในส่วนที่มันจ่ายออกไปก็ถือว่ามีประโยชน์เรามองให้เป็นประโยชน์ใช่ครับประโยชน์ส่วนรวมนะครับยังดีกว่าไปอย่างอื่นก็มีอย่างเงี้ยครับก็สังคมไทยสังคมพุทธก็มีรูปแบบอย่างนี้แหละแต่ขอให้ทำจริงๆจังๆอะไรทำนองนั้นแหละครับโอเคมาส่วนการที่ขอกูให้มึงรวยให้มึงรวยเดี๋ยวผมบอกผมไม่ใช่อยู่แล้วครับยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วคำนั้นนะครับใช่ไหมฮะบ้านนี้อยู่แล้วรวยเนี่ยผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับไม่รู้ไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% นะที่ว่าเนี่ยถ้ามีงั้นก็ทำให้สร้างค่านิยมกับลูกหลานมันต้องทำอะไรกินอยู่เฉยๆมันก็รวยใครละหาทีนี้พวกคิดชั้นเดียวพวกเล่นการพนันเนี่ยคิดชั้นเดียวบอกให้ทราบต้องคิด 2-3 ชั้นหน่อยพี่ก็ทำไมล่ะก็เลยมักง่ายอยากได้ทันทีใดกลุ่มมักง่ายกลุ่มคิดชั้นเดียวเข้าใจมั้ยครับพยายามคิดได้หลายชั้นหน่อยครับที่ว่าเนี่ยคนที่มีกระตังก็ให้มันเกิดดอกออกผลแต่อย่าดอกไปเอาเปรียบคนอื่นเขาเมื่อกี้ผมบอกว่า80-20ไงเราลงเงินคนอื่นเขาลงแรงให้เขาไป 60% เรา 40% เหมือนช่างตัดผมไงร้านก็เอาแค่60ใช่ไหมเจ้าของร้านลงทุนในร้านคนออกแรงก็ได้ 60% เห็นไหมก็ไปกันได้ถ้าหากว่าเผื่อเลือกเผื่อขาดก็อ่ะเธอไป70ฉัน30ก็ยังไว้หน้าช่วยกันนะครับในรูปแบบช่วยกันเป็นโอกาสเป็นฤดูกาลไปก็ยื้อกันไปเพื่ออยู่ด้วยกันประมาณนั้นแหละครับใช่ไหมคิดอย่างนั้นสิครับในคิดเอาเป๊ะแล้วก็โอ้ยไม่ไหวแล้วครับยืดบ้างหย่อนบ้างยาวบ้างมันถึงจะไปด้วยกันได้ตามฤดูกาลเวลาเนี่ยมันพีคก็ไปตามพีคเวลามันดาวก็ลงตามดาวใช่ไหมล่ะหากเรานั่งสมาธิแล้วฟังลุงหงอกไปด้วยจะทำให้เราเข้าถึงสมาธิเร็วขึ้นและนิ่งมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับลองดู
ลองดูลองดูอย่าลืมนะเวลาผมทำนำพาสมาธิผมใช้คำว่าขออนุญาตชี้เนี้ยชี้นำและนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติคนไหนที่ไม่สบายตัวก็ไปตามประกอบนี้และหรือเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปคนไหนที่อยู่ดีมีสุขก็เป็นชาติสุดท้ายก็มีสองเงื่อนไขเวลาผมนำพาสมาธิเห็นไหมครับก็จับสักอย่างหนึ่งนะให้มันแน่วแน่อะไรก็ได้นะครับแต่สมาธิทั้งหมดแล้วมันไปหมดแหละสุดท้ายแล้วนะครับ สมาธิมันได้เถอะมันจะได้ทั้งหมดได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งชาติสุดท้ายด้วยว่าไปโน่นเห็นไหมครับข่าวเถอะขอให้มันติดลมบนนะครับพวกนี้นะครับอยากทราบว่าโอเคนะคุณนาทีเรียบร้อยนะต่อไปแล้วจะต่อไปคุณเอ็กโคอยากทราบว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นพีระมิดใครเป็นคนสร้างครับโอ้ยลุงออกโยนจนด้วยกล้าวครับที่แน่ฟาโรห์ไม่ได้สร้างหรอกแต่ฟาโรห์สั่งสร้างสั่งให้สร้างฟาโรห์ไม่ได้จับก้อนหินก้อนเดียวไม่ได้จับหรอกแต่ฟาโรห์เอาปากสั่งเข้าใจไหมครับนะ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 ฟาโรห์นะนะอย่าไปตามมันเลยพอนั้นผมว่านะเราเห็นก็มันมหัศจรรย์ก็มหัศจรรย์ก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมดีนะได้ดูได้รู้ได้เห็นเป็นขวัญตาผมว่าส่วนที่มันเป็นศิลปะที่ดูดีนะผมว่านะเขมรเนี่ยดีกว่านะมีมิติทางความคิดด้วยนะมีศิลปะนะสลักไว้หินผมว่านครวัดจะแน่นอนกว่านะครับส่วนทางด้านพีระมิดมีแต่ก้อนหินมาวางทับกันอยู่ตรงนั้นจะมีอะไรนะนะอย่าไปพิศวงงวยกับมันเขาว่าสิ่งมหัศจรรย์มหัศจรรย์กับจันวะอัศจรหันและการัญยออัศจรรย์จริงหนอว่าตัวของข้าไม่ดีกว่าเนี่ยถามหามหัศจรรย์ในตัวของเราเองไม่ดีกว่าหรืออย่างเงี้ยคิดเล่นๆอัศจรรย์จริงหนอหรืออะไรอัศจรรหันตอนที่เรียนหนังสือครูให้จดจำมันสะกดยากนะครับอัศจรรย์มหัศจรรย์จอจานรอเรือสองตัวยอยักษ์กรันอัศจรรหันรหันคือรอสองตัวก็มีท่องกันท่องจำกันนะแล้วก็มีหลักสอนภาษาไทยยุคสมัยก่อนเป็นเพลงบ้างเป็นอะไรนะเป็นเพลงไม่รู้เป็นไม่รู้ครูเขามีวิธีของเขาแหละครับแล้วก็จามกันเป็นเพลงบ้างเป็นกลอนบ้างกลอน4สุภาพกลอน8กลอนอะไรต่างๆนะเหมือนพวกสระไอไงผมก็จำได้ไม่หมดสระไอไม่บาลัยสระไอไม่ม้วนพวกนี้ก็จะมีพวกนี้ก็จำกันแบบนั้นเวลาจำนะครับมันก็มีหลักการจำคนที่มีหลักการจำเนี่ยโหไวมากนะครับวันนี้ได้คุยกับคนคนหนึ่งเขาเรียนนิติศาสตร์นะครับที่รามนะฮะ 2-300,000 คนเขาใช้เวลาปีครึ่งจบใช้เวลาปีครึ่งนั่นเองนะครับจบทั้งหมดนิติศาสตร์ของรามคำแหงนะครับนี่เขาก็มาสอบเป็นทนาย 8,000 กว่าคนเขาติดคนที่เดี๋ยวนะ 8,000 กว่านะฮะเขาได้1ใน300แต่ว่าผ่านนะครับพวกผ่านนะครับกลุ่มผ่าน
ผ่านกี่คนผ่าน400กว่าคนไงงวดนี้ล่าสุดเนี่ยครับสมัครสอบอยู่ 8,000 ผ่านอยู่ 4-500 คนเนี่ยสอบเป็นนานๆเนี่ยครับเห็นไหมวันนี้คุยกับคนคนนี้แหละพอดีเข้ามาที่นี่ก็เลยชวนเขากินข้าวด้วยกันประมาณนั้นนะครับแค่นั้นแล้วล่ะรับสู่กันฟังดีคนที่ไบรท์กับไบรท์จริงนะด้วยว่าเข้ามาเลยด้วยแล้วได้ฟังกันได้เข้ามาขอบคุณลุงหงอกลุงหงอกไปทำอะไรให้เขาถอยหลังไป20กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพในส่วนของกลุ่มผู้บริหารไม่ใช่ได้เป็นผู้จัดการสาขาหรอกนะเป็นผู้บริหารส่วนหนึ่งอยู่ที่แถวไหนล่ะแถวหนึ่งตัวใหญ่ก็คืออะไรหมายเลขศูนย์ซะตัวใหญ่แถวหนึ่งก็อยู่ข้างแถวสองแถวสามแถวสี่ประมาณแถวสี่หนึ่งผู้บริหารแถวสี่ช่วงนั้นเข้ามาเขาหนาวตัวเนี่ยหนาวเย็นไปทั้งตัวหนาวแบบสะบั้นหันแหลกเลยนะครับใส่เสื้อ 3-4 ตัวก็ยังไม่พอหนาวเย็นจืด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 มาถึงหนุ่งหอกเนี่ยยุคเกียร์กายนู่นเทวานเนี่ย20กว่าปีมาแล้วนะครับมาเจอหนุ่งหอกครั้งเดียวเนี่ยตัวเนี่ยหายหนาวแบบข้ามคืนเลยนะนะนั่นนะ20กว่าปีผ่านไปเขาก็มาที่นี่วันนี้นะครับก็มาแจ้งให้ทราบไปยินดีด้วยนะครับเขาก็รับสิ่งนี้มาตลอดในส่วนตัวของเขาก็ดีเหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้นะมันเข้าตัวใครแล้วก็โหบุมบับบุมบับเหมือนไฟฟ้าช็อตจุดอย่างจังๆเนี่ยทำไปเล่นไหมร่างกายทำไปเล่นไหมนะครับถ้าหากว่าได้งับอากาศด้วยโหเป็นปีเป็นคุยเลยพี่เอ๋ยนะครับได้ยินเสียงระฆังแล้วน้องแก้มแดงหยุดงอแงแต่ไม่ยอมหลับเจ้าค่ะคุยเล่นอ้อยแอ้อ้อยแอ้อก็คุยกันนะครับอย่าไปใช้ประโยคยาวนะคุยกับเด็กนะฮะหน่อยพอสัมผัสเยอะๆสัมผัสตัวเขาเยอะๆนะครับคนที่เป็นแม่คนที่เป็นยายเนี่ยครับเข้ากันได้นะครับเด็กๆก็เป็นยังแค่นี้ครับโอเคนะผ่านไปครับตอนต่อมานะคุณคองเอโคนะครับเรื่องของพีระมิดหรือมหัศจรรย์ที่ว่าเนี่ยโอเคนะผ่านไปแล้วจ้าต่อไปนะครับเศรษฐีเฮ้ยไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ทำไมโลกเรากลับเจริญขึ้นทุกวันครับมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายหรือตัวเราเองคิดไปเองว่าเศรษฐกิจไม่ดีเองมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดเราไม่ได้อยู่ในวงในเลยเนาะแล้วก็ดูแต่ภายนอกเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยมันจะพูดว่าไงดีอะไอ้ผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์พี่เอ้ยนะครับผมก็ไม่ได้เคยค้าขายอะไรกันนะครับแล้วจะมาให้ความคิดเห็นอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ที่นะครับแต่ถ้าหาว่าข้อสังเกตอะไรกันนะวิธีคิดพวกนี้มันคิดกันอย่างนี้ครับทั้งหมดนะเอามนุษย์ทั้งหมด70ล้านคนของเราคนไทยนะครับแล้วก็มาแบ่งส่วนแล้ว 10% เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีอันติกินเศรษฐีเศษ7ไอ้โทษ 10% ของคน70ล้านคนในห้างเข้าใจไหมใช่นะใช่นะเกิดกลุ่มทุนนั่นแหละเข้าใจไหมเขาก็ลงทุนเข้ามาสิเอามาเพื่อให้อะไรเพื่อให้คนกลุ่มที่ประมาณอีกสัก 30% นะได้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาแพงเข้าใจมั้ยเมื่อกี้เนี่ย 10% อีก30มันก็ 40% กลุ่มนี้แหละครับอีก 60% ในเนี่ยตรงเนี้ยฮะกลุ่ม 60% เนี่ยครับเป็นกลุ่มที่หาเช้าไม่พอกินหาเย็นไม่พอกินหรือว่าปากกัดตีนถีบนั่นแหละเห็นไหมครับก็ยังพอมีถอยมาอีกก็ได้เมื่อกี้นี่40ไปแล้วใช่ไหมล่ะ40นะ40นะ40นะ
หรือ60ใช่ไหมล่ะเอามาอีกสัก10เอามาอีกสักอะไรเนาะไม่รู้จาก 50% น่ะถึง60ช่วงนี้แหละครับอีก 10% เนี่ยถือว่าอานะไม่มีหนี้สินนะพอกินกันได้นะครับกูไม่มีหนี้สินพออยู่พอกินไอ้ต่ำกว่า 10% เนี่ยครับตรงนี้แหละครับที่เดือดร้อนที่สุดโอเคมั้ยคนไทยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ขั้นต่ำตรงนี้แหละครับจะอยู่ลำบากนะครับจะมาตรงนี้แหละครับจะอยู่ยังไงต่อไอ้คน 50% ของประเทศนะเดือดร้อนที่ทำมาหากินคือไม่มีรายได้หรือว่ารายได้ผลิตของมาแล้วขายไม่ได้นี่ๆๆมากลุ่มนี้แหละกลุ่มที่เรียกกันว่าผูกคอตายกันบ้างเห็นมั้ยครับนี่ก็คือแปลว่ามันไม่มีการซื้อผลิตออกมาก็ไม่มีใครซื้อก็แปลว่าขายของไม่ได้ใช่มั้ยครับใช่มั้ยอืมไอ้ตรงนี้นะครับที่มันจะไปได้อีกยาวเท่ากับเท่าไหร่ผมพูดมาก่อนแล้วผมพูดคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาเกินกว่า6เดือนมั้งผมบอกว่าภายใน2ปีเนี่ยบ้านเมืองแล้วเนี่ยยังนะครับยังตกท้องช้างอยู่กันแล้วกันยังถ้าหากว่าไปดีนะไปดีมาดีนะถ้าอยากบริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ยในลักษณะไปดีมาดีนะต้อง2ปีถึงจะขึ้นปีที่3นี่นะครับจึงจะหัวขึ้นมาได้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าไปไม่ดีมาไม่ดีเนี่ยโหคน 50% มันจะเพิ่มเป็น60 60 70ตรงนั้นนะครับอนาคตกาลียุคมันจะเกิดหรือเปล่านะครับมีแนวโน้มนะความไม่ได้รับความเป็นธรรมสังคมมันค่อนข้างจะรุนแรงมากเวลานี้นะครับเรื่องของการไม้นี่ครับเรื่องของที่ดินที่ดอนนี่นะครับคนมีคนมีอำนาจคนมีอะไรต่างๆนะไปยื้อแย่งที่ดินชาวบ้านลั่นถิ่นเขาถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกคนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มันมีข้อแตกต่างกันเยอะมากตรงนี้แหละครับมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาของแผ่นดินบ้านเมืองเราหรือไม่ก็ขอได้โปรดอย่าให้เกิดลุงก็อธิษฐานไว้อย่าเลยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยนะครับคนไหนที่จะรู้จริงๆแล้วก็กับพวกกับภาคหน่อยมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นจระเข้กับบราซิลจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าผู้นำกับผู้ตามเนี่ยผู้ตามตามไม่ไหวก็จะหาโอกาสเตะตัดขาผู้นำบ้างประมาณนั้นครับมันผู้นำความคิดผู้นำเศรษฐกิจผู้นำสังคมเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็ผมไม่ได้เป็นผู้นำผู้อะไรต่างๆก็เลยตามไปเป็นผู้ตามต่างๆก็เล่าให้ฟังแค่นี้พอละมั้งนะครับหายใจซะเราท่านก็หายใจกันเอาไว้ให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบสมาชีพตามปกติในแต่ละวันแต่ละวันก็ไปรักษาเนื้อผ้าไว้นะรักษาลมหายใจไว้ก่อนอย่างเร็วก็2ปีนะครับจึงจะขึ้นครับอย่างเร็วนะ2ปีถึงจะขึ้นเรื่องคำว่าเศรษฐกิจส่วนคนที่เขาซื้อสายอาคารสิ่งปลูกสร้างก็อีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเขาสร้างไม่รออะไรคนต่างชาติสิครับที่จะมาอยู่อาศัยบ้านเมืองเราเพราะบ้านมันเป็นไข่แดงนะครับ ในการติดต่อประเทศต่างๆมันจะง่ายกว่าเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงในเรื่องของการขนส่งและการคมนาคมทางผู้คนทางสิ่งของอะไรก็ว่ากันไปเรียกเป็นไข่แดงหอมหอมหวนจนใจนะเป็นอย่างนั้นโอ้ยการบริหารจัดการบ้านเมืองต่างหากที่อย่าไปเลยครับผมเองผมก็ไม่ไปทางด้านนั้นอยู่แล้วล่ะการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวอีกแล้วลุงออกไปตามภาษาที่เรามีอยู่กันแล้วกันเนาะเอาล่ะก็ได้แค่นี้ครับคุณเจสันเล่าสู่กันฟังคลายปมอย่าไปกังวลก็เดี๋ยวจะเกินไปเอาตัวเราให้เพียงพอทำไมครับอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าให้คนใกล้ชิดแต่เป็นมีลูกมีหลานมีอะไรก็ดูแลกันไปค่ะเนี่ยถ้าประกอบอาชีพก็ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานนะเงี้ยค่อยๆนะไปตามบทบาทที่ว่านี้นะครับปกติหนูฟังเสียงคุณลุงมีแสงบริสุทธิ์วันนี้เสียงลุงมีคลื่นดำแทรกแปลกจัง
ของจริงมันแปลกนะโยมนะของจริงมันจะแปลกปัจจุบันเราเจอแต่ของไม่จริงนะแต่เริ่มเกิดมาเจอแต่ของไม่จริงคือสิ่งสมมติมันก็เลยคุ้นเคยกับของไม่จริงมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่แปลกแต่เวลาของที่มันแปลกมาปุ๊บก็อย่างที่ว่าของจริงมันต้องแปลกนะแปลว่าของจริงของจริงมีจริงจะเริ่มปรากฏแก่กายแก่ใจของคุณจิตราแหละนะคุณจิตรดาแหละนะครับของจริงของแท้จะเริ่มปรากฏออกมาทำให้เราต้องเข้าสังเกตได้เห็นไหมก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับขอให้สรุปกันอย่างนี้ซะแล้วก็หายใจยาวๆด้วยแปลกจังของจริงแท้มันจะต้องออกมาให้รูปแปลกนะครับแปลว่ามันเปรียบเทียบจากของไม่จริงที่มันคุ้นเคยกันมาตลอดพอเวลาของจริงมาแทรกปุ๊บมันจะแตกต่างความรู้สึกความนึกคิดมันก็ดูเป็นแปลกสรุปก็คือของจริงมันต้องแปลกเพราะของจริงถูกทับถมกันมานานมากของจริงที่ว่านี้คือถ้าสายพุทธก็คือพระธรรมนะครับของไม่จริงคือธรรมชาติหรือจริงก็จริงตามสมมุติแล้วเจอแล้วคุ้นเคยกับสิ่งสมมุติมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาแต่ว่าธรรมชาตินะครับนี่คือของจริงตามสมมุติในสายพุทธจะเรียกว่าของไม่จริงของจริงแท้ในสายพุทธนี่ก็คือพระธรรมหรือปรมัตถสัจธรรมต้องเป็นคำนั้นนะครับขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ไว้นิดนึงมันจะเป็นตัวแบ่งใจเราให้เราอยู่ได้อยู่ดีปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ไม่ถึงขั้นวิตกอกกระเพื่อมว่าไปโน่นไหมไม่วิตกอกกระเพื่อมว่าไปโน่นนะครับนะพี่นะลุงเคยฟังธรรมะของหลวงปู่สาวกโลกอุดรหรือเปล่าครับผมว่าภาษามันคล้ายๆของลุงงอกแต่ว่าภาษาหลวงปู่จะไม่เป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนของลุงเอาลุงก็ต้องใช้ทั้งสี่ศาสตร์ด้วยนะใช่ไหมครับจะเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครหลวงพ่อใหญ่โลกที่อุดรเนี่ยผมขานพระนามพระองค์ว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรนะครับผมขานพระนามของพระองค์ว่าองค์สมเด็จเห็นไหมภาษาลุงออกองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรแปลงตรงเลยผู้ไร้ร่องรอยหาร่องรอยไม่เจอเลยครับก็เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ก็แล้วก็เลยไร้ร่องรอยเป็นทุกอย่างทุกที่อยู่ในห้องน้ำบ้านท่านก็เจอหลวงปู่ใหญ่เนี่ยครับอยู่ทุกที่อยู่ในห้องน้ำบ้านท่านก็เจอแต่ต้องเจอได้โดยจิตนะโยมจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเจอตรงนี้ได้แน่มามันก็มาหาจิตอีกแล้วโอ้ยไปสามคุ้งน้ำยังมาหาจิตต่อนะครับจิตทุกต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะสัมผัสหลวงปู่ใหญ่ได้โดยชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยจะไปสัมผัสสิ่งที่บริสุทธิ์นี้ได้ 25% ก็อธิบายความได้ 25% โอเคนะอธิบายความถึงหลวงปู่ใหญ่ได้ 25% ไปรู้ 50% ก็อธิบายความเรื่องราวของหลวงปู่ใหญ่ได้ 50% เหมือนกันต่างก็มีศักยภาพครับขอให้ได้ไว้เถอะครับผมก็เทียบเป็นโสดาบันอยู่วันจันทร์ค่ำแหละ 25% โสดาบันจำไว้ล่ะสกิทาคามีได้ 50% อนาก็ได้ 75% อัพถ้าการตามพัฒนาไปถึงมากไปกว่านั้นเฉิน 100% เนี่ยก็คืออรหันต์นะครับจะสัมผัสได้ชัดๆก็แปลว่าพูดได้ร่องรอยเป็นทุกอย่างอยู่ทั้งในที่แคบๆเช่นแถวๆป่าเก่าเจ้าพญาอยู่บนแหละโอเคไหม อยู่ในเม็ดทรายขนาดเท่ากับนิวเคลียสเล็กๆอยู่ที่แคบๆอยู่ที่กว้างๆนู่นอวกาศนะครับที่กว้างไปอย่างนั้นนะครับนะว่าอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างเป็นไฟแช็กนี่ก็ได้ได้หมดโอเคนะจะเป็นอะไรได้ทุกอย่างจำฮะภาษาลุงออกลองจำเล่นๆลองดูครับผ
ความไม่เหมือนใครนะดีแล้วครับจะได้เปรียบเทียบก่อนหน้านั้นก็สนใจใฝ่รู้เรื่องของสาวกโลกดอนเข้าใจมั้ยครับใช่นะมีผู้คนพูดเหมือนกันนะครับมันมีลูกศิษย์ยุคนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่เนาะยานเกราะ AM 540นี่แหละโอเคนะแจ้งเพื่อทราบกันเอาให้ฟังก็ได้มีลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่อใหญ่ลุงที่อุดรเขาบอกว่าลุงออกกลายสอนเป็นทางไปลอกเรียนไปลอกเรียนครูบาอาจารย์เขาที่มาพูดคือมันคล้ายคลึงกันแนวทางมันก็ใช้ได้พูดจาชัดเจนแข็งแรงทนทานเหมือนกันผมก็เลยสวนกับคนนั้นนะไม่รู้ชื่ออะไรนะผมบอกเอาเจอกันไหมล่ะระหว่างคนที่บอกว่าสาวกโลกดอนซึ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยกับลุงออกเจอกันไหมล่ะน่าเจอสิเดี๋ยวจะสอนจระเข้ว่ายน้ำให้ดูในใจนั่นในใจนี่โถ่คุยดีไหมลุงออกนะ เขาบอกของจริงของจริงแท้เขาไม่พูดหรอกของไม่จริงต่างหากจะพูดนู่นนี่นั่นชวนช่วยต่างหากหรือเปล่าหรือเปล่านะครับหน้าวันนั้นผมคิดเฉยๆนะไม่ได้ให้ใครฟังหรอกครับตอนนี้เออหลวงพ่อเทพโลดอนเนี่ยเอาไว้จะบอกถอยแล้วไป19ยังได้หลวงพ่อเทพโลดอนคือพระมหากัสสปะในยุคพุทธกาลนั่นแหละให้รู้ถอยไป19ยังได้เลยถอยไป19ก็ได้พระมหากัสสปะคือผู้ที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้านั่นแหละครับนั่นเห็นไหมเอากี่ถอยทีนี้ใช่ไหมครับเอากี่ถอยที่ว่าจริงๆถวายพระเพลิงมันปฏิหารอยู่ซ้ำไปนะฮะแต่เขาสร้างหนังมาให้ดูมันก็ดูตามนั้นนะครับโอเคนะจากนั้นเขาสร้างหนังมาให้ดูก็ถวายพระเพลิงไปตามปกติตามอากับกิริยาแต่โดยเนื้อแท้แล้วพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟบอกให้ไม่ได้เจโตวิมุตติแค่มองสายตาเพ่งไปปุ๊บไฟลุกจึกเลยใช่ไหมก็ได้ว่าควบคุมไฟได้ควบคุมความร้อนไม่ให้ร้อนได้โอเคไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะมันเรื่องของอภิญญาไปแล้วตอนนั้นนะครับใช่ไหมจะแจ้งเพื่อทราบนะครับก็ดีแล้วล่ะครับที่เคยได้ฟังของสาวกหลวงปู่โลกอุดรก็ถือว่ามันก็เป็นแนวทางแนงเสียดายท่านไปก่อนลุงออกนะครับถ้าหากว่าท่านยังอยู่แล้วก็สนุกนะคือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมเนี่ยคุยกันเนี่ยโอ้โหผู้ฟังเนี่ยได้รับร้อยทั้งร้อยได้รับเลยครับบอกไม่ทราบไว้มันไม่ค่อยจะมีกันรู้ไหมเข้าถึงพระธรรมผมเนี่ยพูดจังเข้าถึงพระธรรมพูดกันมาไม่รู้กี่ยี่สิบปีแล้วสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดก็คือคำสอนนะบัญญัติเขาบอกว่าในกลุ่มของคารวาสก็แปลว่ารวมทั้งอุบาสกและอุบาสิกาคำว่าคารวาสถ้าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ครองเรือนไม่ได้จะต้องตายพูดทิ้งเอาไว้แค่นี้จะให้ชาวบ้านฟังว่าไงอยู่เป็นชาวบ้านเนี่ยตายต้องไปบวชใช่ไหมก็คิดได้ทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นี้ไปบวชถึงจะไม่ตายประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเวลาบวชแล้วบอกก็บรรลุธรรมให้กับชาวบ้านให้รู้ก็บอกไม่ได้ผิดพระวินัยอีกเอ๊ะใช่ไหมเอาไงต่อใช่ไหมครับโอ้ยผมพูดเรื่องมา20 กว่าปีถ้ามันตายไปแต่มันนานแล้วคนนี้จริงถ้ามันตายไปตั้งนานแล้วถ้ามันตายจริงตามที่บัญญัติเอาไว้พูดมาตั้ง20 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดหรือซ้ำไปว่าไปทำไมมีนะครับตอนนี้ที่กำลังเป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจวันนี้หุ้นตกลงมากกว่า100 จุดเอาคนที่ติดตามไอ้พวกหุ้นประเด็นน่ากลัวมากนี่หลายเรื่องนี้นะครับมองให้ทราบไว้เป็นแต่แบบนั้นนะครับไม่รู้เขาตัดสินยังไงวันนี้ไม่ได้ฟังในเฟิงนั้นนะครับ
เรื่องของอะไรกตตอะไรก็ว่ากันไปนะ ไม่ได้ติดตามไม่ได้ฟังผมง่วนแต่เรื่องผมโอเคไหมน้ำผึ้งหยดเดียวน้ำผึ้งจินดาผงเป็นไงขายของดีไหมโยมลูกสาวขายอาหารหวานคาวดีไหมล่ะเขามีชื่อนะสามสหายนั่นนะวันก่อนเขาเอาป้ายชื่อร้านอาหารมาให้ตีระฆังให้ใส่โปกโปกโปกข้อหวยด้วยต่างหากไม่รู้ขายดีป่ะไม่เห็นแจ้งมาให้ทราบขายดีก็บอกหน่อยไปแล้วไปแล้วทำในที่ซื้อกินไม่หมดคิดกดกินไม่นานนะพูดจังนะคำพวกนี้นะครับพูดบ่อยมากนะครับต้องอย่าให้หลุดก็แล้วกันถ้าหลุดไปเสียรังวัดนะบอกครับไม่มีคนค่ะไม่มีคนเหรอขอโป๊กโป๊กไปสิขอระฆังไปสิโป๊กโป๊กไปสิฉลาดฉลาดมากๆกว่านี้สิขอโป๊กโป๊กสิว่าไงสามสหายเตือนเตือนสามสหายก็แข่งก็จบแล้วบู๊บอกให้เรียบร้อยนะคุณน้ำผึ้งนะครับจัดการเอาเองโอเคนะมีไผอีกไหมเนี่ยก็ไม่มีใครถามอีกเนาะเอาถามมาอีกขณะนี้เวลา21นาฬิกา28นาทีแปลว่า3ทุ่ม28นาทีเนาะยังพอได้สัก2 1 2คำถามนะครับเชิญเชิญแต่วัทยาสายแม่เรียกลุงงอกทุกวันเคาะให้เคาะเคาะโป๊กๆใช่ไหมเคาะโป๊กเพิ่งมาถึงค่ะคุณปฏิดาประสงค์ผลเอาเอาเอาสาวขอนแก่นสาวขอนแก่นสาวขอนแก่นปฏิดาประสงค์ผลคนขอนแก่นเป็นไงลูกชายเป็นไงคุณปฏิดาลูกชายเป็นไงปกติดีแล้วหรือยังครับผมนั่นแหละวันนั้นก็ลุยกันตั้งเยอะแยะนะครับตอนที่ไปขอนแก่นนะเนาะโอ้หนักเจ้านี้หนักตอนนี้ดียังเนี่ยมันแจ้งนั้นมาสิครับเพราะว่าผูกพันเรื่องของโอเคมีเพิ่มเติมไม่มีเนาะไม่มีนะไม่มีนะบ้านใครบ้านใครนะก่อนจากกันครับเสียงระฆังอยู่มีคนขอเสียงจังระยะหลังๆนะแปลว่าเสียงนั้นสำคัญชะไหนเนาะครับก็ถูกแล้วครับเข้าหูสู่ใจนะครับจำไว้ด้วยนะครับมันจะไปปรับขึ้นหัวใจให้นะครับพลังงานเสียงที่ผมทำดีมากเกินไปค่ะโอเคลูกชายคุณปฏิดานะฮะดีมากเกินไปดีแล้วครับก็ดีมากก็แปลว่าก็เป็นคนที่รูปร่างใหญ่นะกำยำแข็งแรงนะครับรูปร่างใหญ่นั่นนะโอเคก็แปลว่าได้ปลดล็อกถ้าดีมากก็แปลว่าปลดล็อกทุกอย่างก็ดีไปผ่านไปวิกฤตนั้นนะครับ เห็นวันนั้นก็หนักเหมือนกันนะแต่ผมไม่ตกใจนะพวกนี้ผมเฉยๆโอเคนะอ้าวเสียง3 2
เอาละหวังว่าคงจะเก็ตอินทูเข้าสู่ขั้วหัวใจแล้วครับถ้ามีโอกาสผมอยากให้ลุงฟังหลวงปู่สาวกลูกอดรแล้วอธิบายให้ลุงอธิบายด้วยผมเองผมคงไม่ทำงานอย่างนั้นหรอกครับนะครับจะเอาของคนนั้นเข้ามาเป็นพื้นฐานแล้วก็ในการพูดคุยผมจะไม่ทำงานแบบนั้นนะครับมันจะกลายเป็นหนึ่งมันผมจะออกมาคือหนึ่งยกตนผมท่านมันไม่ดีนะครับผมไม่ต้องการทำงานอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะการรับการเบรกกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับผู้ที่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาแม้แต่หลวงพ่อฤาษีนินดำพวกนี้ผมก็เกรงใจผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันนะครับแม้แต่หลวงปู่มุ่นปู่มั่นเหมือนกันแหละก็เกรงใจบอกตามตรงนะครับเกรงใจหลวงพ่อสดหลวงสดก็เหมือนกันนั่นแหละครับหลวงพ่อสดเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับท่านคือให้ท่านให้เพ่งลูกแก้วก็ไม่เห็นด้วยเลยนะครับตรงนั้นเพราะมันจะเป็นพาตัวหลงทางนะครับมันเป็นการสร้างนิมิตโดยอะไรโดยบังคับเอาโอเคนั่นจะพาไปหลงทางมันจะเห็นนู่นเห็นนี่จริงๆนะครับหลงทางมันไม่ใช่เกิดมาจากธรรมชาติของมันจริงๆถ้าเกิดจากธรรมชาตินะให้ความสว่างจะต้องเห็นได้ในจากความมืดนั่นคือธรรมชาติของมันจริงๆอันนี้จะไม่มีสิทธิ์หลงทางเลยนะครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ใส่วิธีอื่นใดเข้าไปนะครับไม่ได้ใส่สีตีเป่าประมาณนั้นครับนั่นๆนะขอให้เข้าใจแบบนี้ไว้หน่อยนึงพวกยานพวกช้างมันฝึกเอาไม่ได้นะฮะแค้นเอาก็ไม่ได้นะครับพวกนี้มันอะไรมันสะสมข้ามภพชาติพวกนี้อยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กประมาณนั้นนะครับมันจะมีสิ่งแปลกเกิดขึ้นในตัวตนของตัวเองนะก็ไม่ใช่ผ่านง่ายหรอกครับเรื่องนี้เพราะบางทีมันมีเสียงนู่นนี่นั่นสารพัดยิ่งยุคสมัยนี้เสียงคลื่นมันจะมาโอ้ยปั่นป่วนไปหมดวันนี้ก็เจออยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันหูมีเสียงดังเหมือนกันแต่เกิดขึ้นมาแพ้เพียงประมาณสัก 3-4 เดือนก็หายทันทีสิครับหายแล้วกลับบ้านไปสบายเลยโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคำถามทำอะไรก็ตามทีผมก็พยายามตอบทุกหมดแล้วนะไม่มีตกค้างเลยครับวันนี้นะฮะถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบเป็นเนิ่นนะฮะวันอาทิตย์ที่5มกราคมนะฮะเป็นวันที่บรรยายถือว่าเป็นบรรยายใหญ่นะครับใหญ่เลยผมว่าข้อก็คือเรื่องกรรมนะครับมันจะไปหลายเรื่องทีเดียวครับเรื่องกรรมเพราะว่าเรื่องกรรมพูดกันมา 2-3,000 ปีแล้วไม่เคยจบสิ้นสักทีนึงไม่มีคำว่าตีแตกตัดตกสักทีนึงสุดท้ายก็มีคนเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องสแกนกรรมมาทำมาหาไหนมาก็ไม่กล้าพูดแล้วทำมาหาก็ไม่กล้าพูดแล้วถ้าพูดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นรับเป็นเบรกก็ไม่ใช่ทีไม่ใช่รูงอกนะครับก็ค้างไว้สักหน่อยนึงละไว้ฐานที่เข้าใจหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมเองไม่อยากทำงานแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีอยากจะให้เขาปรับให้มันสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงถ้ามันเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับ แล้วมันจะไม่ผิดแล้วมันก็จะไม่ผิดจากวิถีของจิตเพราะผมว่ามีผมคนเดียวนะให้นิยามคำว่าจิตได้ชัดที่สุดจิตคือความสว่างต้องเป็นความสว่างที่เห็นได้ในขณะที่เราหลับตาอยู่ในที่มืดเท่านั้นนะครับเห็นไหมมันเบรกเลยฮะต้องเลยนะครับเห็นไหมในเรื่องจิตลุงมันชัดตรงนี้แหละจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเห็นไหมครับผมว่ามีผมคนเดียวนะในแผ่นดินเนี่ยพูดคำพวกนี้นั่นนะนั่นก่อนเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตนั่นนะครับไม่ว่าใครทุกวันแน่นะแม้แต่หลวงพุทธทาสเหมือนกันนะยังมีจิตกับใจกับจิตอยู่แปลว่ามันผมว่าไม่ชัดนะแต่คำสอนท่านดีมากนะครับท่านพุทธทาสผมติดใจอยู่แค่คำไหนหนึ่งนะฮะมีทั้งประชดด้วยนะครับหนึ่งพระพุทธรูปบางพระธรรมอันนี้ผมเป๊ะเลยยอดเยี่ยมมากคำนี้มันก็แปลว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปถ้าบอกว่าพระพุทธรูปคือรูปคือสสารวัตถุนะ
พระธรรมคือพลังงานถ้าพระธรรมต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยนะซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปมันเองเห็นไหมครับสังเกตให้ดีนะพระพุทธรูปนะแต่ก่อนนั้นที่นี่นะครับเอาพระพุทธรูปที่หวังไว้ที่จะเอาไว้ในโบสถ์โบสถ์หนึ่งที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมก็ดูซาทำกันอย่างดีนะครับอย่างดีมากๆเลยครับพอเวลาอยู่ในโบสถ์แล้วจะปิดท้องเรียบร้อยซื้อซ้อมไปนะครับที่ไหนได้อ้าวไม่ได้เอาไปใส่ในโบสถ์ซะแล้วให้ใครไปก็ไว้ก็เลยแล้วไปจบใช่ไหมผมเป็นคนอย่างนั้นด้วยนะครับอะไรจบไม่เป็นไปตามนั้นก็โอเคแล้วไปก็แค่นั้นเองอะไรกันจะเล่าเรื่องนี้คำที่สองครับท่านพระพุทธทาสนะครับอีกคำหนึ่งเป็นคำประชดผ้าเหลืองบังพระสงฆ์ท่านพูดประชดพระสงฆ์ทั่วๆไปนั่นครับคำที่สามก็แล้วกันนะก็คืออิทัปปัจจยตาท่านใช้เวลาอธิบายให้กับพระศิษย์ลูกหาของท่านนะถึง15ปีนะครับอิทัปปัจจยตาเนี่ยของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเนี่ย15ปีให้รู้ว่าจึงมีผู้เก็ตเข้าใจได้นะครับผมพูดแค่3ไม่ถึง10ไม่ถึง5นาทีด้วยอิทัปปัจจยตาเนี่ยจริงสบายมากเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงนาทีด้วยเอาอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งในที่เดียวกันใช่ไหมครับรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมสสารพลังงานอยู่ที่เดียวกันใครจะแยกได้เลยก็แยกรูปแยกนามนะมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริงชัดเจนนะครับไอ้คำว่าแยกรูปแยกนามมันอยู่มันมาจากตรงนี้ครับฟังให้ดีนะครับคือมันมาจาก 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ลูกสมัยนั้นปัจจุบันนี้มีด้วยหรือเปล่าไม่ทราบคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ยุคสมัยนี้ลุงหงก็มาปรับแก้ให้สักหน่อยนึงได้ไหมคือเป็นสติสมาธิปัญญานั่นนะย่อแล้วเหลือแค่สติสมาธิปัญญา 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยครับดูสิมากขนาดมาย่อเหลือขนาดนี้เอาแยกได้แยกแล้วเหลือรูปกับนามก็คือทวีนวันก็คืออิทธปัจจยตาเนี่ยครับอิทธปัจจยตาเนี่ยครับรูปคำนามถามว่าใครแยกได้ก็แยกได้ก็ไปกินแยกได้เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับมันก็มีคนอยู่แค่นี้ภาษามันได้แค่นี้นี่ไม่ต้องแปลอีกนะครับไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมด้วยชัดเจนที่สุดคือตรงนี้ทีนี้มันก็มาเรื่องของอะไรล่ะ ก็มีถ้าเอา 84,000 พระธรรมขันธ์มาแยกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็เรียกว่าพระวินัยนะ 21,000 กลุ่มที่2คือพระสูตรก็ 21,000 เหมือนกันกลุ่มที่3คือพระอภิธรรมอันนี้ 42,000 42,000 กลุ่มนี้เลยคือกลุ่มปฏิบัติ 42,000 เนี่ยปฏิบัติได้จริงไหมศีลสมาธิปัญญาที่ว่านั้นหรือสติสมาธิปัญญาที่ว่านี้ถ้าปฏิบัติได้ก็เป็นคำว่าเข้าถึงเรียกว่าปฏิเวทเห็นไหมณวันนี้มีพระสงฆ์องค์ไหนรูปใดหรือว่ากลุ่มไหนที่พูดถึงคำว่าปฏิเวทไปเนี่ยไม่มีมีแต่ปฏิบัติไม่มีปฏิเวทถ้ามีปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงเนี่ยอย่างเช่นโสดาบันเข้าถึง 25% เข้าถึงพระธรรมที่ว่านี่เขาถึงว่าพระพุทธธรรมนี่แหละครับใช่ไหมถ้าเขาถึงก็ 25% คือพระโสดาบันนะครับถ้าเขาถึง 50% คือพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีเข้าถึง 75% อัพก็พระอนาคามีเข้าถึง 100% ก็พระอรหันต์ปัญญาวิมุตต์เอาไปกินแล้วใช่ไหมกลุ่มปัญญาวิมุตต์เอาไปกินแล้วจ้าก็มีปฏิสัมพิทาสีกลุ่มนี้แปลว่าผมพิอวิปฏิสัมพิทาสีหมายความอะไรหมายความว่าแตกฉานแตกฉานเรื่องอะไรแตกฉานเรื่องภาษาหรือว่าพยัญชนะกับอัตถะอัตถะคือความหมายความหมายภาษาเนี่ยแตกฉานเพราะความหมายภาษา
สองแตกฉานนะนะหนึ่งแตกฉานเลือกอักขระก็คือรหัสพวกนี้ครับสองแตกอักษรคือแตกฉานความหมายสามแตกฉานเลือกของรูปกับนามแปลว่าแยกรูปได้แยกนามได้ทันทีแยกรูปนามได้รวมรูปนามได้ทันทีเนี่ยแตกฉานปุ๊บปั๊บภายในหนึ่งวินาทีแยกรูปแยกนามจากกันเช่นช้างฝูงหนึ่งร้อยตัวเดินผ่านหน้ามาเนี่ยจับให้มันหายไปแวบภายหนึ่งวินาทีนะมันหายอย่างไรไงหรือเส้นผมบนภูเขาประมาณนั้นครับอุปมาก็เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ การโต้ตอบคำถามคำตอบนี้จะว่องไวทันใจไม่อืดอาดไม่อื้ออาไม่ต้องรอครับตอบวันพรุ่งนี้เอาเดี๋ยวนี้เลยรู้บอกว่ารู้ไม่รู้บอกไม่รู้ไปเลยเกิดไม่ทันอย่างเช่นใครถามปิรามิดวันนี้มาครับผมจะรู้ได้ไงไปถามฟาโร่สิเนี่ยใช่ไหมใจผมพูดเหมือนชาวบ้านก็พูดแมวหรอกเขาพูดมาเยอะแล้วพวกนั้นใช่ไหมสิ่งมหัศจรรย์อะไรต่างๆนั้นที่เขาว่าเนี่ยไม่รู้จะไปตอบไม่รู้ก็แค่ก็จบแล้วเนี่ยอะไรทำนองนี้มั่วไปทำไมเออตำรามีเยอะแยะไปคนพูดมาเยอะแยะพวกนี้ปิรามิดใช่ไหมง่ายๆคือไม่ไปรู้จักฟาโรห์ดีไปกว่าลุงงอกหรอกแน่ไปนู่นเลยไม่เราไปมาจะบอกให้รู้ไว้อะไรทำนองนั้นแหละครับพูดทำไมพีระมิดทีนี้พูดถึงฟาโรห์ไม่ดีก็เลยฟาโรห์ก็เป็นคนที่สั่งให้ทำพีระมิดไม่เหนือกว่าพีระมิดหรอกเห็นไหมก็ไปรูปแบบนั้นเลยล่ะเวลาไปเนาะเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังแบบหัวรอต่อกระซิบไปด้วยเหรอพี่เอ้ยถนนสายนี้นะครับโสระบันโอกาสนำทางผิดไหมครับไม่ผิดครับตอบเลยอะไรแบบนี้ไม่มีผิดกลุ่มนี้ไม่ตกอบายภูมิที่เขาว่าไม่มีผิดนี่ให้บอกทราบโสระบันเขามีรัฐมนตรีทำการเขาประเทศไทยถ้าก็มีพระโสระบันนะเอาภาคละหนึ่งก็พอแล้วนี่แค่นี้ก็แผ่นดินสูงแล้วผมว่านะครับถ้ามีนะคืออยากจะให้มีใครประกาศตัวเลยนะจะได้รู้นะครับถ้ามีนะถ้าหากก็มีพระสกิทาคามีไปแค่สองก็พอแล้วใช่ไหมแต่ว่ามีภาคนั้นเดินดิ่งอีกแล้วมีแค่หนึ่งก็พอแล้วทำนองนี้ครับถ้ามีนะออกตัวน้อยจะว่าไปทำไมอยากจะเจอมันจะได้กราบไปถูกคนถูกโทษไม่ใช่เลยครับพระหันพระหันเนี่ยผมก็หลับผมลูกตาแล้วให้ฟังกันอย่างนั้นแหละนะรับได้ก็พอรับไปรับไม่ได้ก็อย่าว่าการก็แค่นั้นเองเมื่อกี้เห็นไหมหลับตาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้โอเคจบอ่ะพรุ่งนี้ก็หนีไม่พ้นครับมนุษย์เรามันต้องอยู่ต้องกินใช่ไหมล่ะหนีไม่พ้นหรอกที่เขาเรียกว่าปัจจัยสี่มันคืออะไรที่อยู่อาศัยอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะอะไรคือยาลุงออกนะสำหรับยานะอย่าไปรักษาโรคให้มันโง่เออยารักษาโรคนี่โง่กันมาหลายรุ่นคนแล้วเปลี่ยนซะโรคนู่นนี่นั่นมันดีตั้งหนาเลยจะไปรักษาทำแมวทำไมไม่คิดกลับขั้วไม่ใช่สวนมันไปเลยไปอะไรไปโรคมันดีแล้วก็ตั้งหนาเลยจะไปรักษามันเนี่ยเขาเรียกว่าแตกฉานภาษานะครับหรือจะเถียงกันเนี่ยคนแตกฉานภาษาก็ตกเป็นอย่างนี้ความหมายของภาษาเขามารักษาไปว่าหอบไว้เก็บไว้หนีไปไว้ไงมันดีทั้งหนาแต่โรคจะหนีไว้ทันทีเก็บไว้ทันทีเหมือนอย่าไปยอมรับมันคำว่าโรคอย่าไปรักษามันถ้ารักษาก็รักษามนุษย์ไม่ดีกว่าเลยเงี้ยท่านเป็นมนุษย์ผมเป็นมนุษย์รักษามนุษย์อยู่ร่วมกันไม่ดีกว่าเด้อเห็นไหมพอฟังทันไหมภาษาอยู่แค่นี้โถ่จะมีอะไรก็แล้วกันนะเราคือมนุษย์ก็รักษาตัวเรานี่แหละใช่ไหมที่อยู่อาศัยเนี่ยใช่แน่นอนอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มคำว่ายาทีนี้ครับอากาศเป็นยาไงน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาปลาชิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้นรวมทั้งดักแด้ต่างก็เป็นยาทั้งสิ้นจำคำนี้ภาษาจับเนี่ยมันจะจับไม่ได้ของแค่นี้นอกนั้นไอ้ที่เขาว่ายายามเป็นเคมีเป็นพิษหมดตีแตกตกเป็นพิษหมดเลยใครบอกว่าเป็นยาก้อมปากมาหอมมาด้วยยาน่ะจะจับยัดเองครับก็แขนมันก็จบแล้วหรือจะออกมากกว่านี้
อุ้ยลุงบอกว่าลุงเนี่ยพูดง่ายนะไม่เห็นต้องแปลเลยนะใช่ไหมพูดจบเออพยักหน้าคือกักจริงป่ะที่ว่าเนี่ยหรือว่าใครบริโภคยาอยู่ก็ว่าก็ซอยบ่ได้แล้วไม่ใหญ่ครับจะไปช่วยได้ยังไงเออมันปากใครปากมันจะเรียกตัวใครตัวมันใช่ไหมพูดจาขนาดนี้ก็ยังไม่เก็ตก็ช่วยไม่ได้แค่นั้นเองนะครับไอ้ผมไม่กินอยู่แล้วไอ้พวกนั้นนะยกเว้นนี่คือยาเนี่ยเนี่ยใครจะเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่คือยาเนี่ยจริงๆผมท้าทายแต่วันตกบอกให้ทราบครับที่ผมสูบเนี่ยผมท้าทายท่านอยู่หน้าจออย่าถือสาผมนะครับเรื่องนี้นะ อย่าไปคิดแทงเหมือนเขาคิดแทงคนอื่นมันอยู่ทุกรายแหละครับคนเขาสูบเขารู้สิเออไม่ใช่เด็กๆใครไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายลุงหมอก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันแหละโอ้ใช่ปะครับใช่นะเออถ้าใช้กับบ้านใครบ้านใครเนาะอ่ะงั้นก็ประกอบชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะค่อยๆเก็บค่อยๆกำหามาได้ก็มาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทรัพย์สินคานที่หามาได้ตามปกตินั่นแล้วพี่ก็โอ้ยนั่นนั่นให้ผมไปลักขโมยท่านเลยผมก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมเก็บเอาไว้ห่อใครห่อมันใช่ป่ะผมจะไปหลอกลวงท่านผมไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมเก็บไว้ห่อใครห่อมันห่อใหญ่ห่อเล็กห่อก็ไปเถอะพี่บ้าไปหน่อยอ่ะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็พระราชพาหนะเขาทำหน้าที่แทนเขาอยู่แล้วพระราชพาหนะของพระศรีอะในยิ่งเมตไตรเขาทำหน้าที่อยู่นะคือพญานาคพญานาคคือทางน้ำพญานาคพญามังกรเหมือนกันนะครับพญามังก็มีฤทธิ์พญานาคอยู่ในน้ำพอหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีนะครับจำหน่อยคำนี้ภาษาลุงออกนะพญามังกรกับพญานาคคือสิ่งเดียวกันนะครับจำด้วยครับจำโอ้ยภาษาจำไม่เถอะไม่ตายหรอกครับผมจำขนาดนี้ผมยังไม่ตายเลยใช่ป่ะพญานาคพญาช้างเผือกทางพื้นดินพญาคู่กับทางอากาศนั่นแหละครับเขาดูแลอยู่นะครับก็ดูแลปกป้องคุ้มครองมนุษย์ผู้ซึ่งทำดีหนีชั่วทำดีแล้วชั่วแล้วก็ทำใจให้สงบตัวนี้จะพัฒนาได้ด้วยนะครับนานาขอให้เข้าใจตรงตามนี้เอาไว้ก็แล้วกันบ้านเมืองเราก็อยากจะให้ทำหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านตำบลด้วยนะช่วยงานราชการตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงเอาไว้นะครับอย่าปล่อยเศรษฐกิจนะครับสังคมก็อย่างเรารู้อยู่แล้วแต่เรื่องความมั่นคงต้องดูแลกันนะครับให้ผมไปดูแลให้เลยผมไม่มีคำสั่งอะไรจากใครนะก็บอกให้กับท่านนะอยู่หมู่บ้านไหนตำบลใดใช่ไหมล่ะก็เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองข่าวโทรศัพท์ด่วน191ก็มีอยู่แล้ว191กดเข้าไปเถอะใช่ไหมสื่อสารทางนั้นผมก็จะจัดการเขาเองนะครับบอกเบาะแสบอกสถานที่บอกให้เป็นมีข้อสังเกตหน่อยประมาณนั้นครับนะเนี่ยมันถือว่าเป็นหูเป็นตาช่วยกันย้ำช่วยทั้งนั้นตำรวจและทหารก็ดูแลเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะครับจะเป็นแบบไหนก็ส่วนที่ไม่ดีก็ปล่อยเอาดีเอาดีเอาดีนะไม่ดีก็มองข้ามไปหน่อยประมาณนั้นนะครับมัวแต่ดีทั้งวันทั้งคืนโอ้ยมันทำอะไรไม่ได้นะพี่เอ๋ยช่วยกันดีกว่าผมว่านะช่วยกันดีกว่านะไม่ได้แบ่งไม่ได้หามาแค่แจ้งข่าวเบาะแสนั่นเองกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้รับรู้ทราบใช่ไหมหรือจะรู้เองเนี่ยรู้เองไหวไหมล่ะทีนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหม ก็ต้องให้ฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลกันนะใช่ไหมล่ะเราก็เป็นพลเมืองที่ดีเอาไว้อย่าไปเกะกะร่ารานอย่าผิดกฎหมายประมาณนั้นครับใช่ไหมล่ะก็เป็นพลเมืองที่ดีเอาไว้เป็นหงเป็นตายกับบ้านกับมันก็แค่นี้เองมันจะมีอะไรแบกหามไว้หรือเปล่าที่ว่าเนี่ยไม่ได้แบกไว้หามสักหน่อยเดียวเลยโอ้ยประกอบอาชีพตามปกตินั่นเองนะเอาล่ะเอวังก็มีแต่กับตอนนี้โอ้ยบทที่ฟังมาเยอะแล้วสาธุอามินอาเมนโอ้มและอามิตาพูด thank you เวทบิ๊กจบข่าวครับผม